All right. This afternoon, our topic is created to live in victory. ในบ่ายวันนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับว่าเราถูกสร้างมาให้มีชีวิตอยู่ในชัยชนะ Created to live in victory. เราถูกสร้างมาให้มีชีวิตอยู่ในชัยชนะ You know, as Christians, we believe. คุณรู้ใช่ไหมครับว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็เชื่อ That God created us with a purpose. ว่าพระเจ้าเองด้วยได้สร้างเราขึ้นมาตามแผนการของพระองค์และมีจุดประสงค์ด้วย You know, we don't believe in evolution. เราไม่ได้เชื่อในเรื่องของวิวัฒนาการ You know, we did not come from a cell or a rock or a monkey.คือเราไม่ได้มาจากเซลล์มาจากก้อนหินหรือว่ามาจากลิงนะคะ God purposely intentionally created us คือพระเจ้าเองตั้งใจแล้วก็สร้างเราขึ้นมาอย่างมีจุดประสงค์เลย And this life has been given to us by God himself และพระเจ้าก็เป็นผู้ที่มอบหรือประทานชีวิตนี้ให้กับเรา And God had intentions for us his will for us พระเจ้ามีความปรารถนามีความตั้งใจให้กับเรา And one of the ways to see the will of God แล้วก็วิธีนึงที่เราจะได้เห็นความประสงค์ของพระเจ้า is to understandthat he created each one of us to live in victory ก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าพระองค์สร้างเราเนี่ยให้ดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ defeat in any form or shape in our lives is not God's will ความพ่ายแพ้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดลักษณะใดก็ตามอยากจะให้เราเข้าใจเลยว่าไม่ใช่ความประสงค์ของพระเจ้า it is God's perfect will for everyone to live in victoryแต่เป็นความปรารถนาที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่อยากจะเห็นทุกคนมีชีวิตอยู่ในชัยชนะ I want you to be reminded of this truth again ผมอยากที่จะย้ำเตือนกับคุณด้วยความจริงนี้อีกครั้งหนึ่ง No matter what life brings to us ไม่ว่าในชีวิตนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม We are created to live in victory all the time ก็อยากให้เราเชื่อและเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างเราให้มีชีวิตในชัยชนะตลอดเวลา And as we maintain our focus on God and his wordและเมื่อเรารักษาการจดจ่อของเราไว้ที่พระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์ I believe that we will be able to live in the reality of this will of God for us ผมเชื่อนะครับว่าเราเองจะสามารถดำเนินชีวิตในความประสงค์ของพระเจ้าแบบนี้ได้ในชีวิตของเราบนโลกนี้เลย Right now ในขณะนี้นะคะ No matter how you feel ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไง You should declare in your heart คุณควรที่จะประกาศออกมา I am created for victory ว่าฉันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชัยชนะ I am createdFor victory. ฉันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชัยชนะ You know, Jesus paid the price for a victorious life. เพราะพระเยซูคริสต์จ่ายราคาชดใช้ให้กับเราสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะแล้ว That's why living in victory is so important. และนี่คือเหตุผลว่าการมีชีวิตในชัยชนะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก Because it not only benefits our lives. เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตเราเท่านั้น But it also glorifies the work of Jesus Christ at the cross. แต่เมื่อชีวิตของเรามีชัยชนะเท่ากับเรากำลังถวายเกียรติต่อสิ่งที่พระเยซูทำบนกางเขนด้วย So I want you to know this today. วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้รู้แบบนี้นะครับ That Jesus paid the price at the cross so that you can have a victorious life. ว่าที่บนกางเขนนั้นพระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายราคาชดใช้ให้กับคุณแล้วเพื่อคุณจะได้มีชีวิตอย่างมีชัยชนะได้ Nothing that the devil throws at you is bigger than what Jesus has done for you at the cross และไม่มีอะไรที่มารมันโยนใส่คุณแล้วมันจะมีแบบเรียกว่ายิ่งใหญ่หรือมีอำนาจมากกว่าสิ่งที่พระเยซูทำให้คุณ That is an important attitude to maintain in our hearts เพราะตรงนี้เป็นทัศนคติที่ดีที่เราต้องรักษาไว้ในจิตใจของเราเสมอ In 1 John chapter 5 verses 4 to 5ใน1ยอห์นบทที่5นะครับข้อ4ถึงข้อ5 It says for whatever isborn of God overcomes the world เพราะว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลก Now this is as simple as it gets และตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้ว This is talking about born again people like you and I คือตรงนี้พูดถึงทุกคนที่บังเกิดใหม่อย่างเช่นคุณและผม Whatever is born of God เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า Notice it says overcomes the world เห็นไหมครับในข้อนี้บอกว่าก็มีชัยต่อโลก Notice it does not say will overcome the world when we get to heaven และให้เราดูดีๆนะครับในข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะมีชัยต่อโลกเมื่อเราไปสวรรค์แล้ว It says whatever is born of God overcomes that's a present tense overcomes the world แต่บอกว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยมีชัยตรงนี้หมายความว่าปัจจุบันตอนนี้เลยในโลกนี้ด้วย So this is not talking about some special Christian
ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงคริสเตียนที่พิเศษบางคน It is talking about every born again child of God แต่พูดถึงลูกของพระเจ้าทุกคนที่บังเกิดใหม่ So if you are a born again child of God ดังนั้นถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้าที่บังเกิดใหม่แล้ว You have a DNA of victory แสดงว่าคุณเองก็มีพันธุกรรมของผู้ชนะอยู่ในตัว Notice it overcomes the world เห็นมั้ยครับในข้อนี้บอกว่าก็มีชัยต่อโลก You know what it means คุณรู้มั้ยว่าหมายถึงยังไง If there's anything that is there in the world to overcome คือถ้ามันมีอะไรในโลกนี้ที่เราจะต้องเอาชนะ We can overcome เราเอาชนะได้หมดเลย That's simply what it means จริงๆความหมายมันก็ง่ายๆแค่นี้ Which means also that there are many things to overcome in this world หมายความว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเอาชนะในโลกนี้ But a born again child of God ดังนั้นเนี่ยผู้ที่บังเกิดใหม่ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้า has been given the power to live in victory in this world เราเป็นคนที่เรียกว่ามีพลังมีความสามารถที่จะดําเนินชีวิตแบบมีชัยต่อทุกอย่างในโลกได้ And this verse continues to say and this is the victory that has overcome the world our faith แล้วในข้อนี้ก็ยังบอกต่อไปอีกว่าเพราะความเชื่อของเรานี่แหละที่เป็นชัยชนะที่ชนะโลก There are two ways to understand this here มันก็มี2ทางที่เราจะเข้าใจในข้อนี้ได้ It means this ข้อนี้ก็หมายถึง When we put our faith in Jesus Christ เมื่อเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ We have been given the power to overcome the world เราเองก็เหมือนกับว่ามีพลังที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆในโลกได้ But it also means แต่ก็ยังหมายถึง That in order to live in victory in this world ในการที่เราจะมีชีวิตอย่างมีชัยชนะบนโลกนี้ได้ We must live by faith and not by fear เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ความกลัว Did you know brothers and sisters คุณรู้มั้ยครับพี่น้องทุกๆคน The faith life is the God ordained life ว่าวิถีชีวิตแห่งความเชื่อเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่พระเจ้ากำหนดไว้ That's right God has created us to live by faith and not by fear พระเจ้าจึงได้กำหนดให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ความกลัว That's God's original design for each one of us นี่ก็คือแผนการที่พระเจ้าได้วางเอาไว้ให้กับเราทุกๆคน So you're born again ดังนั้นเนี่ยคุณที่บังเกิดใหม่แล้วpower to overcome the world คุณจึงมีพลังที่จะเอาชนะต่อสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ because of Jesus Christ เป็นเพราะพระเยซูคริสต์ in 2 Corinthians 2:14 it says แล้วใน2โครินธ์บทที่2ข้อ14ได้บอกว่า now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนําเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย notice is God always leads us in victory in Christ เห็นมั้ยคะว่าพระเจ้าเนี่ยนำเราด้วยความมีชัยเสมอในพระคริสต์ This shows us the will of God for each one of us เพราะตรงนี้เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่านี่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราทุกๆคน No matter what is happening right now ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม God will lead us into victory ยังไงพระเจ้าก็จะนำเราด้วยความมีชัยเสมอ I said God will lead us into victory ผมบอกว่าพระเจ้าจะนำเราเข้าไปสู่ชัยชนะอย่างแน่นอน In Christ ในพระคริสต์ Praise God สรรเสริญพระเจ้า In 1 Corinthians 15:57 it says และใน1โครินธ์บทที่15ข้อ57ได้บอกว่า But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา Notice again here it is present tense ให้เราดูอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นปัจจุบัน Thanks be to God who gives us present tense the victory through our Lord Jesus Christ คือสาธุการแด่พระเจ้าหรือขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา So no matter what it is right nowดังนั้นมันไม่ว่าจะอะไรก็ตามในตอนนี้ Know that victory is God's will ให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่าชัยชนะเนี่ยเป็นความประสงค์ของพระเจ้า And expect victory แล้วให้คุณก็คาดหวังถึงชัยชนะนั้นด้วย expect victory ผมบอกว่าให้คาดหวังถึงชัยชนะนั้น Don't expect anything else other than victory อย่าไปคาดหวังอย่างอื่นนอกจากชัยชนะ Because that is the word of God เพราะตรงนี้เป็นถ้อยคำและเป็นความประสงค์ของพระเจ้า Praise God สรรเสริญพระเจ้า Don't expect to decrease อย่าไปคาดหวังว่าชีวิตเรามันจะลดน้อยถอยลง Expect to increase ให้คาดหวังว่าจะเห็นแต่การเพิ่มพูน Don't expect to be hopeless อย่าไปคาดหวังว่าเราจะหมดหวัง Expect to be full of hope แต่ให้คาดหวังว่าเราจะมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยม Don't expect to be stuck อย่าไปคาดหวังว่าชีวิตจะไม่ก้าวหน้า Expect to move on ให้คาดหวังว่ายังไงชีวิตของเราจะก้าวหน้าเสมอ Because God gives us a victory through our Lord Jesus Christ พระเจ้าจะเป็นผู้ให้ชัยชนะกับเรานะครับโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา So this is the first thing we need to understand today แล้ววันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจในวันนี้ That at the cross ว่าที่กางเขนนั้น God has provided us victory พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมชัยชนะไว้ให้เราแล้ว Through Jesus Christ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Whatever needed to be defeated ดังนั้นอะไรก็
อะไรก็ตามที่จำเป็นจะต้องพ่ายแพ้ Jesus has defeated them all at the cross พระเยซูก็ปราบสิ่งสารพัดนั้นให้พ่ายแพ้ไปหมดแล้วที่กางเขนนะคะ And now when we believe และตอนนี้เมื่อเราเชื่อ We can walk in that victory every single day เราก็สามารถที่จะเห็นชัยชนะนั้นปรากฏออกมาในการดำเนินชีวิตของเราได้ทุกวัน So I want to take this further today แล้ววันนี้ผมก็อยากที่จะอธิบายตรงนี้ต่อนะคะ And I want to talk aboutThree biblical components of a victorious life. ผมอยากจะพูดถึงองค์ประกอบ3ส่วนของชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะ Three biblical components of a victorious life. เป็นองค์ประกอบ3ส่วนนะครับจากพระคัมภีร์เพื่อทำให้เราเนี่ยเห็นชีวิตแห่งชัยชนะเกิดขึ้น You know if we want to live out the victory that Jesus has provided for us คุณรู้ไหมครับถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ทรงจัดเตรียมให้กับเรา We need to learn to apply the concepts or principles or truths of the word of God เราจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการหรือว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า The word of God ถ้อยคำของพระเจ้า reveals two things เปิดเผยให้เราเห็น2อย่างด้วยกัน First what Jesus has provided for us through his finished work อย่างแรกก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราโดยผ่านทางการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู And then the word of God also reveals to us แล้วหลังจากนั้นถ้อยคำของพระเจ้าก็ยังเปิดเผยกับเราต่อ How we can practically apply these truths to walk in victory ว่าเราเองสามารถจะเอานำความจริงนี้มาใช้ในชีวิตเพื่อจะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นในโลกนี้ And so when it comes to the word of God ดังนั้นเมื่อพูดถึงถ้อยคำของพระเจ้าแล้ว There are two aspects มันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ด้าน Knowing the word of God ก็คือด้านแรกเราจำเป็นต้องรู้จักถ้อยคำก่อน And applying the word of God แล้วอีกด้านนึงก็คือการนำถ้อยคำที่รู้ไปใช้ So I want to present to you three biblical components of a victorious life ดังนั้นวันนี้ผมก็อยากจะแบ่งปันกับคุณนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบ3ส่วนจากพระคัมภีร์สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะ I will mention these three things very quicklyNow and then we'll unpack this. แล้วผมก็จะพูดถึง3ส่วนนี้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราค่อยมาอธิบายกัน All right, number one.ข้อแรกนะครับ In order to live a victorious life คือองค์ประกอบแรกที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นชีวิตแห่งชัยชนะ Number one we must have right belief อันแรกนะครับเราจำเป็นต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องก่อน Number one right belief อันแรกเลยนะครับความเชื่อที่ถูกต้อง Number two ข้อที่สอง right thinking ความคิดที่ถูกต้อง Right number two right thinking ข้อสองนะครับความคิดที่ถูกต้อง Number three แล้วข้อสาม Some of you guessed it already right confessionบางคนก็ทายถูกไปแล้วนะครับก็คือการพูดหรือสารภาพถ้อยคำที่ถูก right. ต้องออกมา These three things are very important เพราะว่าทั้ง3อย่างเนี้ยมันมีความสำคัญมาก If we're going to practically walk and live in the victory that Christ has for us ถ้าเราเองอยากจะดำเนินชีวิตในชัยชนะที่พระคริสต์ได้ทรงจัดเตรียมให้กับเรา Believe right อันดับแรกนะครับเราต้องเชื่อให้ถูกต้องก่อน Think right เราต้องคิดให้ถูกต้อง And confess right แล้วเราต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องออกมา If we apply these three things ถ้าเรานำ3ส่วนนี้ไปใช้ We'll walkin victory ยังไงเราจะเห็นชัยชนะในชีวิต Now we need to understand เราต้องเข้าใจนะคะ According to the Bible ว่าถ้าดูจากพระคัมภีร์แล้ว And it's just common sense too by the way จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของสามัญสำนึกด้วยเหมือนกัน That there is a wrong way and there's a right way ว่ามันก็มีทางที่ถูกแล้วก็ทางที่ผิด Right or not จริงไม่จริง Right or not จริงไม่จริงใช่หรือเปล่า My cheerleaders are here again วันนี้ก็มีหน้าม้ามาส่งเสียงเชียร์อีกแล้วนะครับ So there's a in everything คือจริงๆแล้วในทุกอย่าง There's a wrong way and a right way มันก็มีทางที่ถูกแล้วก็ทางที่All right, so we need to find out what the right way is. เราก็ต้องหาให้เจอนะครับว่าทางที่ถูกต้องนั้นคืออะไร In Proverbs 14:12. ในสุภาษิตบทที่14ข้อ12. Proverbs 14:12. สุภาษิตบทที่14ข้อ12. It says there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. ก็มีทางหนึ่งนะครับซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะ You know, man has their own ways. เพราะมนุษย์เองเนี่ยก็ดูเหมือนมีวิถีทางของเขา Which they think is the best way, is the right way. ซึ่งเขาก็คิดว่าวิธีทางของเขามันก็คือสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุด And many times, แต่ว่าหลายๆครั้งเอง What seems right to a man ไอ้สิ่งที่มนุษย์คิดว่ามันน่าจะถูกต้อง The Bible says leads to the way of death พระคัมภีร์กลับบอกว่ามันเป็นทางที่นำเราไปสู่ความตาย So we cannot live by what seems right to a man เราจึงไม่สามารถเลือกดำเนินชีวิตในสิ่งที่ดูเหมือนถูกต้องในสายตามนุษย์ We have to live by what is right according to God แต่เราต้องเลือกดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ถูกต้องตามถ้อยคำพระเจ้า Because man cannot define what is right เพราะมนุษย์ไม่สามารถจะมาเป็นผู้กำหนดได้ว่าอะไรถูกต้อง Only God has authority to do that เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจจะกำหนดไว้ And so we need to understand เราจึงต้องเข้าใจนะครับ We cannot live by what seems right ว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่เราดูเหมือนมันถูก We have to find out God's ways เราจำเป็นต้องค้นหาวิธีของพระเจ้า Man's way leads to death เพราะว่าวิธีของมนุษย์นำไปสู่ความตาย But God's way leads to life แต่ว่าวิธีของพระเจ้า
านำไปสู่ชีวิต God's way leads to victory แล้ววิธีของพระเจ้าก็นำไปสู่ชัยชนะ In Haggai chapter 1 verse 5ในฮักไกนะคะบทที่1ข้อที่5 Haggai chapter 1 verse 5ในฮักไกบทที่1ข้อ5นะครับ Therefore God says to Israel เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสกับอิสราเอลว่า Consider your ways จงพิจารณาดูว่าConsider your ways. ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าจงพิจารณาดูวิถีทาง In other words, God is telling Israel. หรือพระเจ้ากำลังบอกกับอิสราเอลอยู่ Think about the way you're living. คือกำลังให้เราเนี่ยลองคิดดูซิว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเราเป็นยังไง Think about the path you're taking.ให้ลองคิดว่าตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในเส้นทางไหน And it's a great reminder for us as a church too แล้วมันก็เป็นการย้ำเตือนที่ดีมากสำหรับเราในฐานะของคริสตจักร Are we doing it God's way ว่าทุกวันนี้เรากำลังทำสิ่งต่างๆตามวิธีพระเจ้าหรือเปล่า Are we living God's way เราดำเนินชีวิตตามวิถีทางพระเจ้าหรือเปล่า Because there's a right way and there's a wrong way เพราะมันมีทางที่ถูกและทางที่ผิดนะครับ And God wants us to be on the right way และพระเจ้าอยากจะเห็นเราเลือกเดินทางที่ถูกเสมอ Praise God สรรเสริญพระเจ้านะครับ Isaiah 55 58 to 9ในอิสยาห์บทที่55ข้อ8ถึงข้อ9 Isaiah 55 8 to 9อิสยาห์บทที่55ข้อ8ถึงข้อ9 For my thought this is God speaking my thoughts are not your thoughts nor are my your ways my ways says the Lord พระเจ้าได้บอกว่าเพราะว่าความคิดของเราก็ไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าก็ไม่ใช่วิถีทางของเราพระเจ้าตรัสดังนี้ It's very obvious what God is saying here มันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วในสิ่งที่พระเจ้าพูด He says the way you think and the way I think is different พระเจ้าบอกว่าวิธีที่เจ้าคิดกับวิธีที่เราคิดเนี่ยมันแตกต่างกัน Your ways and my ways are totally different ดังนั้นวิถีทางของเจ้ากับวิถีทางของเราก็ไม่เหมือนกันเลย Basically God is saying คือในความหมายง่ายๆพระเจ้าบอกว่า That's why นี่คือเหตุผล You need to think like I think ที่เจ้าต้องฝึกคิดให้ได้เหมือนอย่างที่เราคิด And you need to understand my ways and walk in my ways และเจ้าจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับวิถีทางของเราแล้วก็เลือกทำตามวิถีทางของเรา Because in that place we'll experience God's best for our lives เพราะว่าในการทำแบบนี้เราถึงจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า You know there's so many people in the worldผู้คนมากมายในโลกนี้ They're living in their own ways ที่เขาดำเนินชีวิตตามวิถีทางของเขา They're thinking in their own thoughts แล้วเขาก็คิดตามความคิดของตัวเอง Instead of discovering God's ways and God's thoughts แทนที่เขาจะค้นหาวิถีทางของพระเจ้าและความคิดของพระองค์ And we believers แล้วเราซึ่งเป็นผู้เชื่อ We need to know God's thoughts and think God's thoughts เราจำเป็นต้องรู้จักความคิดของพระเจ้าแล้วก็คิดตามความคิดของพระองค์ Know God's ways and walk in God's ways เราต้องทำความรู้จักกับวิถีทางของพระองค์และเลือกทำตามวิถีทางของพระองค์ That's the position of victory แล้วนั่นก็คือการที่เราให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งของชัยชนะ In verse 9 God says และในข้อที่9นะคะพระเจ้าบอกว่า well, As the heavens are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉะนั้น Notice the comparison here ให้เรามาดูนะครับการเปรียบเทียบตรงนี้กัน I think it's a powerful comparison ผมคิดว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่มีพลังมาก As the heavens are higher than the earth ก็เหมือนกันกับที่ฟ้าสวรรค์เนี่ยสูงกว่าแผ่นดินโลก And we know how far heaven is from the earth เรารู้มั้ยว่าฟ้าสวรรค์กับแผ่นดินโลกเนี่ยมันสูงกว่ากันห่างกันแค่ไหน There's no way to measure it มันก็คงไม่สามารถจะเอาอะไรมาวัดได้ถูกไหมครับ So God says พระเจ้าบอกว่า So are my ways higher than your ways ดังนั้นวิถีของเรานั้นก็สูงกว่าวิถีของเจ้า And so basically you know I was reading this one time ก็มีครั้งหนึ่งที่ผมอ่านในข้อพระคัมภีร์นี้ And here's what the Holy Spirit spoke to my heart และนี่ก็คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในใจของผม When we think God's thoughts เมื่อเราคิดตามความคิดของพระเจ้า When we walk in God's ways และเมื่อเราเลือกดำเนินชีวิตตามวิถีทางของพระเจ้า It will take our life higher เรากำลังเหมือนกับส่งเสริมชีวิตตัวเองให้สูงขึ้น Notice the word higher you see two times ให้เราสังเกตดูนะครับคุณจะเห็นคำว่าสูงในข้อนี้ถึง2ครั้ง God is saying พระเจ้าบอกว่า My thoughts and my ways คือความคิดและวิถีทางของเรา will take you higherจะทำให้ชีวิตของเจ้าสูงขึ้นกว่าเดิม That's a place of victory church เพราะตรงนั้นมันก็เป็นเหมือนกับที่แห่งชัยชนะของเรา We all want our lives to go higher เราทุกคนอยากจะเห็นชีวิตของเราสูงขึ้นถูกมั้ยครับ And by the way that's God's will for us และจริงๆมันก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราอยู่แล้ว Notice it comes by embracing his thoughts and embracing his ways แต่เราดูนะครับว่าชีวิตที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรายอมรับความคิดและวิถีทางของเรา And the reason I mentioned that is because และเหตุผลที่ผมเอ่ยถึงตรงนี้เป็นเพราะว่า Even in this present crisis right now แม้แต่ในวิกฤตสถานการณ์ปัจจุบันนี้ The world
has their thoughts. คือคนในโลกเขาก็มีความคิดของเขาเอง The world has their ways. คนในโลกเขาก็มีวิถีทางของเขาเอง But we are Christians. แต่เราที่เป็นคริสเตียน We are children of God. เราเป็นลูกพระเจ้า We think differently. เราต้องคิดไม่เหมือนเขา And our ways are different. แล้ววิถีทางของเราก็ต้องแตกต่าง Why? ทำไมล่ะ Because we know God's thoughts and we know God's ways. เพราะเรารู้จักความคิดของพระเจ้าและวิถีทางของพระองค์ Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ We need to recognize. เราจำเป็นที่จะต้องรู้ There is a wrongand a right way to believe ว่ามันก็มีทางที่ถูกและทางที่ผิดในเรื่องของความเชื่อ There's a wrong and a right way to think มันก็มีเรื่องที่ถูกและเรื่องที่ผิด And there's a wrong and a right way to confess ในเรื่องของความคิดแล้วการที่เราจะพูดถ้อยคำออกมา And these three things are very important part of our faith life ดังนั้นทั้ง3อย่างนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆสำหรับวิถีการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ So biblically speaking ดังนั้นถ้าเราพูดกันตามหลักของพระคัมภีร์แล้ว The life of faith is this วิถีชีวิตของความเชื่อเป็นแบบนี้ครับ This is the life of faith นี่คือวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ Believing God's word คือการเชื่อตามถ้อยคำ Thinking God's word การคิดตามถ้อยคำ And confessing God's word แล้วการสารภาพหรือพูดตามถ้อยคำ That's the life of faith นี่แหละคือเรียกว่าชีวิตแห่งความเชื่อ The life of faith is not just a cliche คือชีวิตแห่งความเชื่อไม่ใช่เป็นการพูดเพราะมันฟังดูดี It is not just believing in a God มันไม่ใช่แค่เป็นการเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแค่องค์หนึ่ง It is not just saying I believe in the higher one และไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าผู้สูงสุดเพียงองค์เดียว I believe in a guy up there as Hollywood star says ก็เราเหมือนเชื่อในผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บนนั้นเหมือนดาราหนังฮอลลีวูดบอก It's a very vague unscriptural belief system มันก็เป็นระบบความเชื่อที่ดูเหมือนกับไม่มีในพระคัมภีร์เลย But the biblical life of faith แต่ว่าวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ is believing God's word คือการเชื่อตามถ้อยคำของพระเจ้า thinking God's word การคิดตามถ้อยคำของพระเจ้า and confessing God's word แล้วการพูดหรือสารภาพถ้อยคำออกมา in this place ในสถานที่ในจุดแบบนี้ you walk in victory คุณจะเห็นชีวิตคุณมีชัยชนะ praise God สรรเสริญพระเจ้า right believing ความเชื่อที่ถูกต้อง right thinking ความคิดที่ถูกต้อง and right confession แล้วการพูดถ้อยคำที่ถูกต้อง Let's first talk about right believing ก่อนอื่นนะครับให้เรามาพูดถึงความเชื่อที่ถูกต้องก่อน And it's probably one of the most important things to develop in our lives after we are born again จริงๆแล้วอาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราจำเป็นต้องทำหลังจากที่เราบังเกิดใหม่นะครับ You know when we first get born again เพราะว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่ We get born again because we believe Jesus is the Redeemer he's the Saviorfrom our sins คือเหตุผลที่เราได้รับการบังเกิดใหม่เป็นเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นผู้ที่ไถ่เราให้หลุดพ้นจากความบาปทั้งหมด That if we believe in Jesus Christ ดังนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ will not perish but will have eternal life ชีวิตของเราจะไม่พินาศแต่เราจะมีชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์ตลอดไป And that's the belief we start with และนั่นก็คือเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นของความเชื่อ But did you know แล้วคุณรู้ไหม that there's many other things that we need to understand and believe in our Christian life ว่าหลังจากนั้นมันก็ยังมีอะไรอีกต้องหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องเข้าใจและก็เชื่อสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน Our belief system as a Christian needs to develop ระบบความเชื่อของเราซึ่งเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาให้ถูกต้อง Because we have formedLots of wrong beliefs in our hearts. เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีความเชื่อที่ไม่ตรงกันกับพระเจ้ามาเยอะมาก Through many different sources in our lives. อาจจะโดยผ่านทางแหล่งต่างๆมากมายในชีวิตของเรา It could be the family we grew up in. อาจจะมาจากครอบครัวที่เราเติบโตขึ้นมา The culture we grew up in. หรือว่าวัฒนธรรมของเรา The religion we have experienced in the past. ศาสนาที่เราเคยนับถือมาก่อนในอดีต You know, whatever it is. แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม All of us have embraced some belief system. เราต้องไม่ลืมนะคะว่าเราเคยมีระบบความเชื่อที่ไม่ตรงกับพระเจ้ามาก่อน So when we get born again ดังนั้นเมื่อเราบังเกิดใหม่ That's one of the most important things to work on in our lives นั่นก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องทุ่มเทในการทำเยอะๆในชีวิตของเรา It's to discover คือเราจำเป็นต้องค้นพบ What does God want me to believe เราต้องค้นหาดูด้วยว่าพระเจ้าอยากจะให้เราเชื่ออะไร What should my belief system be like แล้วระบบความเชื่อของฉันควรจะเป็นยังไง And the scripture talks about this คือพระคัมภีร์เองก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ About right believing เกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกต้อง In Colossians chapter 2 verse 8ในโคโลสีบทที่2ข้อที่8นะครับ Colossians chapter 2 verse 8โคโลสีบทที่2ข้อ8 It says beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit จงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านเนี่ยตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหล According to the tradition of men according to the basic principles of the world and not according to Christ ตามตำนานของมนุษย์ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์ Did you know that we can be deceived we can be cheated
คุณรู้ไหมว่าเราอาจจะถูกหลอกเราอาจจะเหมือนกับว่าถูกล่อลวง And here particularly is talking about belief system ดังนั้นตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของระบบความเชื่อเลย He said, don't let anyone deceive you บอกว่าอย่าให้ใครมาหลอกคุณ How ยังไงอ่ะ Through philosophy ผ่านทางหลักคำหลักปรัชญาต่างๆ Through tradition of man หรือผ่านทางธรรมเนียมของมนุษย์ Through the basic principles of the world ผ่านทางเหมือนหลักการต่างๆแห่งสากลจักรวาล This is how beliefs are formed in the hearts of people คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ระบบความเชื่อที่ผิดเนี่ยได้ถูกก่อตัวขึ้นในจิตใจของผู้คน This world is built on certain principles เพราะว่าโลกใบนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหลักการบางอย่าง That many times it's not based on Christ และหลายๆครั้งหลักการเหล่านั้นเองก็ไม่ตรงกันกับพระคริสต์ There are many traditions of men around us มันมีประเพณีของมนุษย์มากมายที่อยู่รอบตัวเรา That is not based on Christ ซึ่งไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของพระคริสต์เลย There are many philosophies that world applies in their lives มีหลักปรัชญามากมายที่คนในโลกนี้เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิต That is not based on Christ ซึ่งก็ไม่ตรงกันกับพระคริสต์Scripture is saying we have to be careful. และพระคัมภีร์ก็เตือนเราตรงนี้ว่าต้องระวังให้ดี That we are not deceived by the belief system that is not founded on Christ. ว่าเราอย่าไปถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของต่างๆที่ไม่ตรงกันกับพระคริสต์ Basically the word philosophy here. จริงๆแล้วคำว่าหลักปรัชญาในข้อนี้ It means belief system. ก็หมายถึงระบบความเชื่อนั่นแหละ Now I was looking at the dictionary meaning of this word. และผมก็ได้ดูความหมายจากพจนานุกรมนะครับเกี่ยวกับAnd here's what the dictionary says about the word philosophy. แล้วก็ในพจนานุกรมเนี่ยได้ตีแปลความหมายคำว่าหลักปรัชญาไว้แบบนี้นะครับ A theory held by a person or a group. เป็นทฤษฎีที่คนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นเนี่ยยึดถือปฏิบัติ A theory held by a person or a group. เป็นทฤษฎีที่คนคนนั้นหรือว่าคนกลุ่มนั้นยึดถือปฏิบัติ That determines their behavior in life. ซึ่งเป็นตัวกำหนดความประพฤติในชีวิตของเขา That determines the behavior or lifestyle ซึ่งเป็นตัวกำหนดความประพฤติหรือว่าวิถีชีวิตของเขา So philosophy is basically a belief system ดังนั้นจริงๆแล้วหลักปรัชญามันก็คือระบบความเชื่อ And notice what the scripture is saying และให้เราดูนะครับในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่า Any philosophy หลักปรัชญาใดก็ตาม Any tradition ประเพณีใดก็ตาม Any principle of the world หลักการใดก็ตามของโลกใบนี้ That is not according to Christ ที่ไม่ได้เป็นไปตามพระคริสต์ It's not right belief ก็ไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้อง Then what is right belief แล้วอะไรคือความเชื่อที่ถูกต้อง Right belief is anything that is built on Jesus Christ ความเชื่อที่ถูกต้องก็คือทุกอย่างที่สร้างขึ้นบนพระเยซูคริสต์ That's right belief นั่นแหละคือความเชื่อที่ถูกต้อง Praise God so this is talking to Christians ดังนั้นในข้อนี้พูดถึงคริสเตียน And so belief is something that is accepted and considered to be true บอกว่าให้เรานั้นน่ะยึดถือหรือเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพิจารณาดูแล้วว่าเป็นความจริง to trust or to have confidence in something or someone ที่เราจะเหมือนกับมีความเชื่อมีความวางใจในใครหรืออะไรบางอย่าง and the truth is everyone has a belief system แล้วความเป็นจริงก็คือทุกคนมีระบบความเชื่อของตัวเอง and a belief can be biblical or unbiblical แล้วระบบความเชื่อของเขาอาจจะตรงกับพระคัมภีร์หรือไม่ตรงก็ได้ and the scripture is teaching us และพระคัมภีร์ก็ยังสอนกับเราต่อ we as Christians need to make sure ว่าเราที่เป็นคริสเตียนต้องแน่ใจ we need to be careful เราต้องระวัง that our belief system is not built accordingThe world. ว่าระบบความเชื่อของเราไม่ได้มาจากคนในโลกนี้ But it must be according to Christ. แต่จะต้องเป็นไปตามพระคริสต์และสิ่งที่พระองค์ทำ You know the truth is this. ความจริงก็คือ Your life will always be driven by your belief system. ชีวิตของคุณเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนออกไปด้วยความเชื่อในใจคุณเสมอ What you believe. คุณเชื่ออะไร Will determine victory or defeat. มันจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ Your life will always be driven by your belief system ยังไงชีวิตของคุณจะถูกขับเคลื่อนออกไปด้วยระบบความเชื่อในใจเสมอ Most people try to change the situation without changing their belief system คือผู้คนมากมายพยายามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกแต่ไม่เคยคิดที่อยากจะเปลี่ยนความเชื่อในใจ When we do that ถ้าเราทำแบบนั้น we can see a little bit of temporary change in our lives เราก็อาจจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้บ้างเพียงชั่วคราวUntil our belief system changes, แต่ถ้าระบบความเชื่อในใจยังไม่ถูกเปลี่ยนใหม่จริงๆ we cannot see lasting change in our lives. เราไม่มีทางจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรในชีวิตภายนอกได้ If you want to see stable, lasting, real change in your life, ถ้าคุณอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนมั่นคงถาวรในชีวิตของคุณ Then we must work on our belief system. เราก็จำเป็นจะต้องทำงานเยอะๆกับระบบความเชื่อของเรา We must make sure เราต้องคอยแน่ใจ that we believe what God wants us to believe. ว่า
าในใจเราเชื่อตามสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเชื่อ I hope you understand that because that's so important ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจตรงนี้นะคะเพราะมันสำคัญมากเลย So I want to ask you this afternoon just as a test แล้วก็ผมอยากจะถามคุณในตอนนี้นิดนึงถือว่าเป็นข้อสอบ You know what do you believe แล้วคุณเชื่ออะไร What do you believe about yourself คุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเอง What do you believe about your future คุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับอนาคตของคุณ What do you believe about marriage คุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับชีวิตคู่ของคุณ What do you believe about God คุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเจ้า You know what do you believe about the things that is happening in the world แล้วคุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลก It's a very important question ตรงนี้เป็นคำถามที่สำคัญมาก Because however you believe เพราะไม่ว่าคุณเชื่ออะไรไง will determine your life คุณเชื่อยังไงเชื่อแบบไหนมันจะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไง So I want to challenge you ผมอยากจะท้าทายคุณ to find out what God wants you to believe ว่าคุณจะต้องค้นหาให้เจอว่าพระเจ้าอยากให้คุณเชื่ออะไร Make that your belief system แล้วเมื่อคุณพบแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจว่าฉันจะเชื่อตามนั้น Which means church นั้นหมายความว่า that we must be exposed to the systematic teaching of God's word in our lives เราจำเป็นต้องเปิดใจเปิดชีวิตที่จะรับการสอนที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ We cannot form right beliefs เราไม่สามารถจะสร้างความเชื่อที่ถูกต้องขึ้นได้ Until we are exposed to the teaching of God's word ถ้าเรายังไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าเปิดใจเปิดความคิดรับการสอนจากถ้อยคำของพระเจ้าเป็นประจำ Why? ทำไมล่ะ Because God reveals himself God reveals his truth via his word เพราะว่าพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองความจริงของพระองค์โดยผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ So the only way to form right beliefs in our hearts ดังนั้นวิธีเดียวที่เราจะสามารถสร้างความเชื่อที่ถูกต้องขึ้นในใจได้ is to be exposed to the teaching of God's word คือเราจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับฟังคำสอนฟังถ้อยคำอ่านถ้อยคำตลอดเวลา Because God's word is true เพราะถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริง In Psalms 119:160 it says ในสดุดีบทที่119ข้อ160นะครับได้บอกว่า The entirety of your word is truth สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง It means the whole word of God is truth นั้นหมายความว่าถ้อยคำของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริง So when you're exposed to the teaching of God's word you're exposed to truth ดังนั้นเมื่อคุณเปิดชีวิตออกเพื่อที่จะรับถ้อยคำของพระเจ้าเท่ากับคุณกำลังรับความจริงเข้ามา And that's how your belief system becomes right แล้วตรงนี้แหละที่มันจะทำให้ระบบความเชื่อของคุณถูกต้องขึ้นมา Built on Jesus Christ คือการสร้างความเชื่อขึ้นบนพระเยซู In John 17:17 it says ในยอห์นบทที่17ข้อ17นะครับได้บอกว่า Sanctify them by your truth Your word is true ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง Notice it does not say your word is a truth ถ้าเราดูนะครับตรงนี้ไม่ได้บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นแค่ความจริงหนึ่ง Your word is truth แต่บอกเป็นความจริงเดียว So what does it mean หมายความว่าอย่างไร It means we must be exposed to the word of God หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่เปิดชีวิตออกเพื่อที่จะรับถ้อยคำของพระเจ้า Without that ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ Opinions of the world will hijack our belief system คุณรู้ไหมว่าความคิดเห็นของคนในโลกเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วก็ขโมยเอาความเชื่อของเราไป And our hearts will be rooted in the wrong things แล้ววันนึงเนี่ยหัวใจของเรามันจะไปออกรากอย่างลงในสิ่งที่ผิด But because the word of God is truth แต่เป็นเพราะถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริง We'll have right beliefs when we're exposed to the word of God เราก็จะมีเหมือนกับความเชื่อที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราเปิดใจรับเอาถ้อยคำเข้ามา We all know that verse that says และเราทุกคนก็รู้จักในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ที่บอกว่า You shall know the truth ท่านทั้งหลายจะได้รู้จักความจริง And the truth will set you free แล้วความจริงนั้นน่ะจะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ Praise God สรรเสริญพระเจ้า I was just listening to a pastor preachtoday วันนี้ผมก็ได้ฟังศิษยาภิบาลท่านหนึ่งเทศนา you know, on YouTube ทาง YouTube and, นะครับ and this pastor was talking about this experience แล้วศิษยาภิบาลคนนี้เนี่ยเขาก็เล่าถึงประสบการณ์ you know, ของเขา many years ago when he was a pastor in a small church บอกว่าเมื่อหลายๆปีก่อนตอนที่เขาเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรเล็กๆแห่งหนึ่ง you know he loved the people and he wanted to see the people set free in their lives เขาก็รักผู้คนนะครับอยากจะเห็นผู้คนเนี่ยเป็นอิสระในชีวิตของเขา but at that time he did not know muchabout ministry much about the word of god he was a young pastor แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเขาก็ยังเป็นเหมือนศิษยาภิบาลหนุ่มนะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ค่อย
รู้จักถ้อยคำยังไม่ค่อยรู้จักความจริงมากเท่าไหร่ So every night ดังนั้นทุกคืน At least 5 nights a week อย่างน้อยๆ5คืนต่อสัปดาห์ He would have deliverance sessions in his church เขาก็จะมีการจัดประชุมในลักษณะเหมือนกับว่าการปลดปล่อยนะครับในคริสตจักรของเขา He will tell his people come every night and we'll pray for deliverance เขาก็จะบอกกับสมาชิกในคริสตจักรว่ามาที่โบสถ์ทุกคืนเลยนะเราจะมีการอธิษฐานปลดปล่อยกัน Whatever bondage you have ไม่ว่าคุณจะตกเป็นทาสในเรื่องอะไร We'll lay hands on you we'll pray and then we'll set you free เราจะอธิษฐานวางมือให้คุณแล้วก็ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ Well they did that for 6 months เขาก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องถึง6เดือน And found out that 6 months later none of them were really free แล้วก็มาค้นพบทีหลังว่า6เดือนที่ผ่านมาไม่มีใครเป็นอิสระจริงๆ They knew how to jumpเขาก็แค่รู้ว่าจะต้องมากระโดดยังไง They knew how to shout รู้วิธีการมาส่งเสียงตะโกน They knew how to fall on the floor แล้วก็รู้ว่าจะต้องล้มกลิ้งลงไปบนพื้น But they were not free แต่ว่าชีวิตจริงๆไม่เป็นอิสระ You know 6 months later they were all in the same place คือ6เดือนผ่านไปทุกคนก็ยังเหมือนมีชีวิตอยู่ในจุดเดิม So this young pastor was very disappointed ดังนั้นศิษยาภิบาลหนุ่มคนนี้เขาก็เริ่มผิดหวัง And he told God God why is it not working แล้วเขาก็คุยกับพระเจ้าว่าพระเจ้าทำไมมันไม่ได้ผล So he went into prayer and fastingเขาก็เลยใช้เวลาตรงนั้นอธิษฐานและอดอาหาร He prayed and fasted and spent time with God for 3 days เขาอดอาหารอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าถึง3วัน And that's when God spoke to his heart นั่นก็คือช่วงเวลาที่พระเจ้าพูดในใจเขา And said, they shall know the truth บอกว่าเขาจะรู้จักความจริง And the truth will set them free แล้วความจริงนั้นจะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระ And from now on และตั้งแต่นี้เป็นต้นไป Don't pray for themอย่าอธิษฐานเผื่อเขา Teach the word of God สอนถ้อยคำพระเจ้าก่อน Teach the word of God สอนถ้อยคำพระเจ้าก่อน Teach the word of God แล้วก็สอนถ้อยคำ And my word will set them free แล้วถ้อยคำของเรานี่แหละจะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระเอง He got a revelation that day คืนนั้นเขาก็เลยได้รับการเปิดเผยสำแดง And he got up and he announced his church เขาก็เลยเหมือนกับขึ้นมาประกาศกับคริสตจักร From now on ว่าตั้งแต่นี้ต่อไป Every week let's come togetherทุกคืนเราจะมาเจอกัน And I'll teach the word of God แล้วผมจะสอนถ้อยคำของพระเจ้า He taught the word of God เขาก็สอนถ้อยคำ And he taught the word of God สอนถ้อยคำ He said some of them fell asleep เขาบอกว่าบางคนอาจจะรู้สึกเผลอง่วงหลับไป But he taught the word of God แต่เขาก็สอนถ้อยคำพระเจ้า Some people didn't understand บางคนก็ไม่เข้าใจ But he taught the word of God แต่เขาก็สอนถ้อยคำพระเจ้าสอนถ้อยคำพระเจ้า In few weeks time คุณรู้ไหมคะว่าไม่กี่สัปดาห์ He said this เขาบอกว่า Testimonies began to come มันเริ่มมีคำพยานจากสมาชิกเข้ามา How they have been set freeว่าตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนเป็นอิสระในบางด้านแล้วเขาบอกว่าถ้อยคำของพระเจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ Praise God สรรเสริญพระเจ้า So this pastor learned a very important lesson ดังนั้นศิษยาภิบาลคนนี้ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมาก You know prayer has its place คือการอธิษฐานก็เป็นเรื่องที่ดี But we also need the teaching of God's word แต่เราจำเป็นต้องได้รับการสอนถ้อยคำที่ถูกต้องก่อน And this is what he said แล้วนี่คือสิ่งที่เขาพูด Prayer is like breathingการอธิษฐานก็เปรียบเสมือนการหายใจ But God's word is like eating แต่ถ้อยคำของพระเจ้าเปรียบเสมือนการกิน And we need both และเราจำเป็นต้องมีทั้งสองอย่าง You may breathe คุณอาจจะหายใจเข้าไป But if you don't eat you will die แต่ถ้าคุณไม่กินร่างกายก็จะตาย So we both need breathing and eating ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีทั้งสองอย่างคือการหายใจแล้วก็การกิน That's why the Bible says Jesus himself said แล้วนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เองได้พูดเอาไว้ Man shall not live by bread alone ว่ามนุษย์จะไม่สามารถดำรงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียว But by every word that proceeds out of the mouthแต่ว่าด้วยทุกถ้อยคำที่ออกมาจากปากของพระเจ้า So the word sets us free ดังนั้นถ้อยคำนี้ถึงจะปล่อยเราให้เป็นอิสระได้ We have all kinds of wrong beliefs in our hearts about ourselves เพราะว่าเราเองก็มีความเชื่อที่ผิดเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับตัวเราเอง About God เกี่ยวกับพระเจ้า About the will of God เกี่ยวกับความประสงค์ของพระองค์ About the Christian life เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน Many things หลายๆอย่าง That's why we need to be exposed to the truth of God's word นี่คือเหตุผลที่เราเองจำเป็นต้องฟังคำสอนจากถ้อยคำของพระเจ้าเสมอนะครับ In Galatians 2:5It says, ในกาลาเทียบทที่2ข้อ5ได้บอกว่า When false teachers came into the church teaching false things ก็คือเมื่อมีครูสอนผิดเนี่ยเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็สอนสิ่งต่างๆมากมาย Here's what Paul said และนี่คือสิ่งที่เปาโลได้บอก We did not yield submission even for an hour เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับเขาแม้สักขณะเดียว In other words, they did not yield to these false teachings คือเขาไม่ได้ยอมเชื่อในคำสอนที่ผิดเหล่านี้เลย Which was not based on what Jesus had done at the cross เพราะคำสอนที่เขาได้ยินมามันไม่ตรงกันกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเสร็จแล้วบนกางเขน So that the truth of the gospel might continue with youเพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐดำรงอยู่กับท่านต่อไป See, notice it was so important to Paul มันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเปาโล That the truth of the gospel is maintained in the church ที่ความจริงของข่าวประเสริฐจะต้อง
องยังคงอยู่ในคริสตจักร Because it is the truth that forms right beliefs in the hearts of people เพราะว่าถ้อยคำของข่าวประเสริฐถึงจะสร้างความเชื่อที่ถูกต้องให้กับจิตใจของผู้คนได้ This also lets us know และตรงนี้ก็ยังบอกให้เรารู้อีกว่า That the gospel is a measuring stick of truth ข่าวประเสริฐนี่แหละจะเป็นเหมือนกับว่าตัวที่เราเอามาวัดความจริงว่าถูกหรือไม่ถูก The gospel is a measuring stick of truth ดังนั้นเนี่ยข่าวประเสริฐก็เป็นเหมือนกับมาตราวัดความจริงนะครับ Which means ซึ่งหมายความว่า Every teaching that is true ทุกอย่างที่เป็นคำสอนที่เป็นความจริง is consistent with the gospel สิ่งเหล่านั้นต้องตรงกันกับข่าวประเสริฐ Anything that is not consistent with what Jesus has done is not the truth คือการสอนอะไรก็ตามที่ตรงกับข่าวประเสริฐนั่นถือว่าเป็นความจริงแต่ถ้าการสอนใดไม่ตรงกับข่าวประเสริฐไม่ใช่ความจริงนะครับ Notice Colossians 1:5 ให้เราดูนะครับในโคโลสีบทที่1ข้อ5 Because of the hope which is laid up for you in heaven of which you heard before in the word of the truth of the gospel ด้วยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้วในคำแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐ So the word of the truth ดังนั้นเนี่ยถ้อยคำแห่งความจริง is the gospel ก็คือข่าวประเสริฐ Ephesians 1:13 says the same thing ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ก็พูดเหมือนกันนะครับ In him you also trusted after you heard the word of truth บอกว่าในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจจวาทะคือความจริงของข่าวประเสริฐ What is the word of truth และอะไรคือความจริง The gospel ก็คือข่าวประเสริฐ The gospel ข่าวประเสริฐ We must be exposed to gospel truths เราจำเป็นที่จะต้องฟังความจริงของข่าวประเสริฐไว้เสมอนะครับ To the word of God ก็คือถ้อยคำของพระเจ้า 2 Timothy 3:16 says ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ได้บอกว่า All scripture is given by inspiration of God พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจมาจากพระเจ้า And is profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in righteousness และเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการดำเนินชีวิตในแนวทางของพระเจ้า So the first key to living in victory ดังนั้นกุญแจแรกที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในชัยชนะ is right believing ก็คือการมีความเชื่อที่ถูกต้อง right believing การเชื่อที่ถูกต้อง and to believe right แล้วการจะมีความเชื่อที่ถูกต้องนั้น we must be exposed to the word of God เราจำเป็นที่จะต้องเปิดใจรับถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาเสมอ and the word of God และถ้อยคำของพระเจ้า reveals the gospel of Jesus Christ ก็จะเปิดเผยให้เราเห็นความจริงของพระเยซูคริสต์ก็คือข่าวประเสริฐ all right here's the second componentแล้วต่อไปก็จะเป็นองค์ประกอบอันที่สอง To live a victorious life เพื่อจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในชัยชนะ It is what right thinking คืออะไรครับก็คือการคิดหรือความคิดที่ถูกต้อง Right thinking ความคิดที่ถูกต้อง No we believe we develop a belief system in our heart เราก็พัฒนาระบบความเชื่อขึ้นมาในใจแล้ว And every single day แล้วทุกๆวัน The warfare is in our mind สงครามมันก็จะอยู่ในความคิดของเรา Are we going to think in line with what we believeว่าเราเนี่ยจะคิดให้ตรงกันกับสิ่งที่เราเชื่อ Are we going to think in line with whatever is saying หรือว่าเราจะไปคิดตามสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกัน We need to learn how to maintain right thinking เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะรักษาความเชื่อที่ถูกต้องเอาไว้ You know thoughts are powerful คือคุณรู้ไหมครับว่าความคิดจริงๆแล้วมีพลังมหาศาล Thoughts turn into action ความคิดเนี่ยวันหนึ่งมันจะกลายมาเป็นการกระทำ Action can become character แล้วการกระทำเรื่อยๆวันหนึ่งจะกลายเป็นนิสัย Character determines how we live our lives แล้วนิสัยก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะใช้ชีวิตยังไง That's why we need to have right thinking นี่คือเหตุผลที่เราต้องสร้างความคิดให้ถูกต้องก่อน Which is thinking according to the word of God คือการปรับความคิดให้ตรงกันกับถ้อยคำของพระเจ้า So we're not talking about positive thinking เราไม่ได้พูดถึงความคิดในทางบวกนะครับ We're talking about thinking the word of Godแต่เรากำลังพูดถึงการคิดให้ตรงกับถ้อยคำของพระเจ้า Proverbs 23:7 simply says ในสุภาษิตนะคะบทที่23ข้อ7ได้บอกว่า For as he thinks in his heart so is he เพราะเขาเป็นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างในเขาพูดกับเจ้าว่า As he thinks in his heart so is he คือในภาษาอังกฤษบอกว่าคนนั้นคิดยังไงเขาก็จะเป็นคนแบบนั้น The way we think ดังนั้นเนี่ยวิธีคิดของเรา determines who we are ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นยังไง One thing we can learn from this verse is this อย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากข้อนี้ได้ก็คือ The way we think คือการคิดของเรา determines our life มันจะเป็นตัวกำหนดชีวิตภายนอกของเรา God wants us to think right พระเจ้าจึงอยากให้เราคิดอย่างถูกต้อง Right now in the midst of this crisis ขณะนี้ท่ามกลางวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น God wants us to think
think right. พระเจ้าอยากให้เราคิดให้ถูกต้อง He wants us to think His word. พระเจ้าอยากให้เราคิดตามถ้อยคำ He wants us to think His promises. พระเจ้าอยากให้เราคิดตามคำสัญญาของพระองค์ Not think fear. ไม่ใช่ไปคิดถึงแต่เรื่องที่จะทำให้กลัวไม่ใช่ไปคิดถึงแต่เรื่องที่จะทำให้หมดหวัง Not think lack. ไม่ใช่ไปคิดถึงแต่เรื่องของความขัดสน Think His promises. คิดตามคำสัญญาของพระเจ้า Did you know that just by thinking right, you can defeat stress? คุณรู้ไหมคะว่าการแค่คิดให้ถูกต้องเนี่ยคุณทำลายความเครียดลงได้เลย If you are stressful right now ถ้าตอนนี้คุณเต็มไปด้วยความเครียด It's because you're thinking wrong เพราะว่าคุณกำลังคิดอะไรที่มันผิดละ Because if you think right according to God's word เพราะถ้าเกิดคุณคิดถูกตามถ้อยคำของพระเจ้าอ่ะ Stress cannot stay in your heart ยังไงมันไม่มีทางที่คุณจะเครียดอยู่แล้ว Amen to amen, that amen, And amen a big amen to that แล้วก็ amen ดังๆได้เลยนะครับสรรเสริญพระเจ้า That is absolutely true เพราะว่านั่นคือความจริงแท้แน่นอน Philippians 4:8ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ8 You know Paul writes to the church เปาโลก็ได้เขียนไปถึงคริสตจักร from the prison by the way จากตอนที่ยังอยู่ในเรือนจํานะครับ whatever things are true whatever things are noble whatever things are just pure lovely whatever things are of good report meditate on these things ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ควรถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูเถิด Notice think on these things เห็นไหมครับเขาบอกว่าให้เราคิดหรือใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้ You know I'm imagining right now ตอนนี้ผมกำลังจินตนาการ So Paul was writing this from the prison เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่อยู่ในเรือนจำ To people on the outsideเขียนไปหาคนที่อยู่นอกเรือนจำ And instead of being stressful แล้วแทนที่เขาซึ่งอยู่ในเรือนจำจะเครียด He's encouraging themเขากลับไปสร้างกำลังใจให้คุณอยู่นอกเรือนจำ You know some of us we're locked down but we'll at least locked down in our house with Wi-Fi and TV and Netflix ก็เราตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเหมือนโดนแบบกักตัวกักบริเวณหรืออะไรต่างๆแต่อย่างน้อยๆเราก็อยู่ที่บ้านซึ่งมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีโทรทัศน์อะไรด้วย We have refrigerator still เราก็ยังมีตู้เย็น We have mama มีมาม่าYou know, Paul had none of these things. แต่เปาโลไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเลย But you can tell. แต่คุณบอกได้เลยนะ His thinking was in the right place. ว่าความคิดของเขาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ถูกต้องเสมอ He was not thinking fear. เขาไม่ได้คิดถึงสิ่งที่กลัว He was not hopeless. เขาไม่ได้หมดหวัง He was not fearful. เขาไม่ได้กลัวเลย And that's why he says. และนี่คือเหตุผลที่เขาบอกว่า Think on the right things. ให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ Hello. ใช่ไหม Think on the right things. ให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ So God's word is true. ใช่คำของพระเจ้าเป็นความจริง God's word is just ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยุติธรรม God's word is pure ถ้อยคำของพระเจ้าบริสุทธิ์ God's word is lovely ถ้อยคำของพระเจ้าน่ารัก And God's word is of good report แล้วถ้อยคำของพระเจ้าก็มีคำรายงานที่ดีมาแจ้งเรา It is simply saying think the word of God จริงๆความหมายง่ายๆก็คือให้คิดตามถ้อยคำ You know one time I heard a preacher say this มีครั้งนึงที่ผมได้ยินนักเทศน์เขาพูดแบบนี้ I hold my mind in my hands every day บอกว่าฉันก็กุมความคิดของฉันไว้ในมือNo, I didn't know what he meant by that. ตอนแรกเนี่ยผมไม่เข้าใจนะว่าเขาหมายถึงอะไร But he said, "I hold my Bible in my hands." แต่ความหมายของเขาก็คือฉันเนี่ยกุมพระคัมภีร์ไว้ในมือทุกวัน In other words, he's saying. หรือในความหมายหนึ่งของเขาก็บอกว่า The word of God. ถ้อยคำของพระเจ้า Is my mind. ก็คือความคิดของฉัน Praise God. สรรเสริญพระเจ้า You know, some people are losing their mind. บางคนตอนนี้เหมือนเสียสติไปแล้ว But I think it's good to lose our mind. แต่ผมคิดว่าการเสียสติก็ดี And get the mind of God. แล้วเราจะได้เอาสติของพระเจ้าเต็มๆ Some of us really need to lose our mind. คือเราบางคนจำเป็นต้องเสียสติตัวเองก่อน Because our own mind is not helping us. เพราะว่าสติของเราเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเราให้ดีขึ้นเลย If we lose our mind and get a spiritual mind of the Word of God. คือถ้าเรายอมสูญเสียหรือทิ้งสติของตัวเองไปแล้วก็ฉวยเอาสติปัญญาที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าOn the word of God. แล้วก็ฝึกที่จะคิดตามถ้อยคำ We'll have victory. ชีวิตยังไงก็มีชัยชนะ Amen. Amen. Romans 12:2 says. ในโรมนะคะบทที่12ข้อ2บอกว่า Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ Be transformed by the renewing of your mind. คือจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ When our thinking is renewed, เมื่อความคิดของเราเนี่ยเปลี่ยนใหม่ Our life will be transformed. ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลง Man, I'm telling you, that's one of the most powerful things you can learn in your life.
ผมบอกคุณเลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่มีพลังที่สุดที่คุณได้เรียนรู้ในชีวิต And it is what it is saying แล้วมันก็เป็นไปตามที่ข้อนี้พูดจริงๆ When we renew our mind เพราะเมื่อเราเปลี่ยนความคิดของเรา Our life will be transformed ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไป All right we'll go to the last one เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูในข้อสุดท้ายนะครับ The third component of a victorious life เป็นองค์ประกอบที่3สําหรับชีวิตแห่งชัยชนะ is this ก็คือnumber 3 right confessionการกล่าวสารภาพหรือพูดถ้อยคำที่ถูกต้อง Right confession การพูดถ้อยคำที่ถูกต้อง We're talking about the faith life how to live our life in faith ตรงนี้เรากำลังพูดถึงวิถีชีวิตของความเชื่อเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้ยังไง Which includes right believing ซึ่งก็รวมไปถึงการเชื่อให้ถูกต้องก่อน Right thinking การคิดให้ถูกต้อง And now right confession แล้วตอนนี้การพูดให้ถูกต้อง In almost when I was growing up in the church ตอนที่ผมโตขึ้นในคริสตจักร The only kind of confession I knew was confession of sins คือการสารภาพอย่างเดียวที่ผมรู้จักก็คือการสารภาพบาป So whenever we heard the word confession we always thought about confession of sin เมื่อไหร่ที่เราได้ยินคําว่าสารภาพเราก็มักจะเข้าใจถึงการสารภาพบาปทุกครั้ง But we were never taught that there are other kinds of confessions in the Bible too แต่เราไม่เคยถูกสอนเลยว่าในพระคัมภีร์ยังมีเรื่องของการสารภาพในอีกรูปแบบนึงด้วย Which is confessing our faith คือเป็นการสารภาพความเชื่อในใจของเราออกมาThe word of God. เป็นการสารภาพถ้อยคำพระเจ้าออกมา If the confession of sin is the only kind of confession you know, ถ้าการสารภาพบาปมันเป็นการสารภาพแบบเดียวเท่านั้นที่คุณรู้จัก then that's a very limited understanding of confession. แสดงว่าคุณเองก็ยังมีความเข้าใจที่จำกัดมากในเรื่องของการสารภาพ According to the original language, แต่ถ้าเราดูจากภาษาดั้งเดิมแล้ว the word confession means คำว่าสารภาพนี่หมายถึง to speak the same thing. การพูดที่เหมือนกัน to agree with our words. การเห็นด้วยคำพูดของเรา so confession means ดังนั้นการสารภาพหมายถึง or right confession means หรือการสารภาพอย่างถูกต้องก็คือ to say what God says การพูดตามที่พระเจ้าพูด Did you hear that คุณได้ยินไหมครับ to say what God says is right confession การพูดตามที่พระเจ้าพูดก็คือการสารภาพอย่างถูกต้อง say what God says about you พูดอย่างที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับคุณ say what God says about himself แล้วก็พูดเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าพูดรับรองเป็นยังไง Say what God says about your value พูดถึงสิ่งที่เป็นคุณค่าของคุณให้เหมือนที่พระเจ้าพูด Say what God says you have in Christ พูดอย่างที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีในพระคริสต์ So confession right confession is simply saying what God says in his word about everything ดังนั้นการสารภาพในสิ่งที่ถูกต้องก็คือการพูดตามที่พระเจ้าพูดไว้ในพระคัมภีร์ทุกอย่างเลย You know when Israel was in captivity and they were in darkness and hard times during that time ตอนที่อิสราเอลถูกจับไปเป็นเชลยและพวกเขาก็เหมือนกับว่าตกอยู่ในความมืดมีชีวิตที่ยากลำบากมาก God spoke to the prophet Jeremiah and said this พระเจ้าก็พูดกับผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์โดยการบอกว่า For I know the plans that I have for you เพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้ให้กับเจ้า Plans not to hurt you ไม่ได้เป็นแผนการที่ต้องการทำร้ายเจ้า But to prosper you and give you a future แต่ต้องการแต่เป็นแผนการที่อยากให้เจ้าเจริญรุ่งเรืองและทำให้เจ้ามีชีวิตที่ดี That must have been a powerful reminder to Israel during the tough time ตรงนั้นมันก็คงจะเป็นการย้ำเตือนกับอิสราเอลแบบมีพลังมากในช่วงเวลาที่เขาประสบกับความยากลำบาก You know, I believe the devil was speaking to them ผมรู้ว่ามารเนี่ยมันกำลังพูดกับเขา There's no way God will rescue you now ผมไม่มีทางหรอกที่พระเจ้าจะมาช่วยกู้พวกท่าน You will be in captivity forever ยังไงพวกท่านก็จะตกเป็นเชลยแบบนี้ไปตลอด You will never have a nation again ท่านไม่มีทางจะมีประเทศได้อีก You will never be able to live in the promised land ท่านไม่มีทางจะมีชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งพระสัญญา In the midst of that และท่ามกลางเสียงต่างๆมากมาย God speaks to the prophet พระเจ้าพูดกับผู้เผยพระวจนะ And says I have a good plan for you ว่าเรามีแผนการที่ดีให้กับพวกท่าน And that's the same thing God is speaking to us และนี่ก็ยังเป็นอันเดียวกันที่พระเจ้าพูดกับเรา No matter how bad it looks right now ไม่ว่าตอนนี้มันจะดูแย่แค่ไหน God has a good plan for us พระเจ้ายังมีแผนการที่ดีให้กับเราเสมอ He has a good future for us แล้วยังไงพระองค์ก็เตรียมอนาคตที่ดีไว้ให้กับเรา And you need to confess that out of your mouth right now เราจำเป็นที่จะต้องพูดเกี่ยวกับแผนการและอนาคตแบบนี้ออกมาจากปากของเรา God has a good future for me ว่าพระเจ้ามีอนาคตที่ดีเตรียมให้ฉัน A good plan for me เป็นแผนการที่ดีของฉัน I'm going to confess what God says และเราต้องพูดให้เหมือนที่พระเจ้าพูด We can agree with God เราต้องเห็นด้วยกับพระเจ้า You know, the Bible says พระคัมภีร์บอกว่า that the sword of the spirit which is the word of God ก็คือดาบแห่งพระวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้า It's a double edged sword เป็นดาบ2คม double edged sword เป็นดาบ2คม Did you know that in the original language คุณรู้มั้ยครับว่าในฉบับดั้งเดิม It says double mouth พูดถึงเรื่องของปาก2ปาก double mouth ความหมายจริงๆคือปาก2ปาก I like that very much ผมชอบการแปลตรงนี้มาก It means this ความหมายก็คือ First it comes out of God's mouth คือปากแรกคือปากที่พระเจ้าพูดออกมา It enters your heart แล้วสิ่งที่พระเจ้าพูดออกมาเข้าไปในใจคุณ Then God's word comes out of your mouth แล้วหลังจากนั้นถ้อยคำของพระเจ้าออกไปจากปากของคุณ That's why it's called double mouth นี่แหละที่เรียกว่า2ปาก
Amen. Amen. You hear the word of God. คือเราได้ยินถ้อยคำ It gets into your heart. ถ้อยคำตกลงไปในใจ Then you believe it. แล้วคุณเชื่อตามนั้น Then you speak out of your mouth. แล้วคุณก็พูดออกมาด้วยปากของคุณ That's called I think that's called mouth to mouth resuscitation. อันนี้แหละที่ผมเรียกว่าเป็นการผายปอดนะครับโดยการใช้ปากต่อปาก And that's something that's illegal right now. อันนี้เป็นอะไรที่ผิดกฎหมายในขณะนี้ห้ามทำ But you know, it's powerful.มันเป็นอะไรที่มีพลังมากมีครั้งหนึ่งผมได้ยินแบบนี้ It says God's word in your mouth ถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในปากคุณ is as powerful as God's word in God's mouth มีพลังเท่ากันกับคำพูดของพระเจ้าที่อยู่ในปากของพระองค์ Wow that's powerful ตรงนี้มีพลังจริงๆ So right confession ดังนั้นเนี่ยการพูดสิ่งที่ถูกต้องออกมา is speaking God's word out of your mouth ก็คือการพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมาจากปากคุณ We'll look at three verses very quickly and we'll finish เดี๋ยวเราจะมาดูในข้อพระคัมภีร์อีก3ข้อด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะจบสำหรับวันนี้ Romans 10 9 to 10ในโรมนะคะบทที่10ข้อ9ถึงข้อ10 Romans 10 9 to 10โรมบทที่10ข้อ9ถึงข้อ10 Now people use these versesfor evangelism ผู้คนก็มักจะใช้ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ในการประกาศ but I believe this also applies to our Christian life แต่ผมเชื่อว่าข้อนี้ก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตคริสเตียนได้ because there is a faith principle in these two verses เพราะใน2ข้อพระคัมภีร์นี้มีหลักการของความเชื่ออยู่นะครับ notice it says that if you confessThe word confess there is homologio. คือถ้าท่านจะรับด้วยปากคำว่ารับด้วยปากตรงนี้หมายถึง homologio. Confess with your mouth Jesus, the Lord Jesus. คือรับด้วยปากหรือสารภาพด้วยปากของท่านว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า And there's a huge misunderstanding among Christians. แล้วก็มีความเข้าใจผิดกันอย่างมากท่ามกลางคริสเตียนนะครับ Many Christians believe. คริสเตียนหลายๆคนเชื่อว่า We become saved by confessing all our sins. เราได้รับความรอดโดยการมาสารภาพความบาปทั้งหมดของเรา First of all, that's impossible. คือก่อนอื่นมันเป็นอะไรที่ทำไม่ได้อยู่แล้ว Because no one can remember all their sins. เพราะจะไม่มีใครจดจำความบาปทุกอย่างของเขาได้ If you're saved by confessing all your sins, you're in trouble.ถ้าเกิดคุณจะได้รับความรอดโดยการสารภาพบาปทั้งหมดของคุณออกมาคุณไม่รอดแน่ So I know I can be attacked for saying this คือผมรู้ว่าผมอาจจะโดนโจมตีโดยการพูดแบบนี้ But that's scriptural แต่ตรงนี้มันคือความหมายของพระคัมภีร์ We are not saved by confessing all our sins เพราะเราไม่ได้รับความรอดโดยการมาสารภาพความบาป But we are saved by confessing Jesus is Lord แต่เราได้รับความรอดโดยการสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า It's right there in the scripture ตรงนี้อยู่ในพระคัมภีร์แล้ว If you confess with your mouth the Lord Jesus คือถ้าคุณจะพูดออกมาด้วยปากของคุณว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า In other words that's homologio หรือในความหมายนึงตรงนี้คือคำว่า homologio God says พระเจ้าบอกว่า Jesus is Lord there is no other lord พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวไม่มีพระอื่นใดอีก And you say แล้วคุณก็บอกว่า I agreeฉันเห็นด้วย Jesus is my Lord พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของฉัน And you believe in your heart คุณเชื่อในใจ That God raised him from the dead ว่าพระเยซูพระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย Because that is the greatest proof he is the Lord เพราะตรงนี้เป็นการพิสูจน์อย่างยิ่งใหญ่ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า Because every so-called guru died and they stayed deadเพราะว่าใครก็ตามที่เรียกตัวเองเป็นกูรูไม่ว่าจะแบบไหนเนี่ยตายไปแล้วก็ตายไปเลย But Jesus แต่พระเยซู He rose again from the dead พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย Proving that he's Lord of Lords เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า God raised him from the dead และพระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย Then you're saved แล้วคุณก็ได้รับความรอด Now notice ให้เราดูนะครับ Faith has to be in two places ว่าความเชื่อจำเป็นต้องอยู่ใน2ที่ด้วยกัน In your mouth อยู่ในปาก And in your heart แล้วอยู่ในใจ In your mouth อยู่ในปากAnd in your heart. และอยู่ในใจ And we all know this fact of life. แล้วทุกคนก็รู้จักข้อเท็จจริงของชีวิตอันนี้เป็นอย่างดี Our mouth always gets us in trouble. ว่าปากเราเนี่ยทำให้เราเจอปัญหาตลอด Praise God. สรรเสริญพระเจ้า That's true, especially in marriage. อันนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะในชีวิตคู่ And verse 10 it says. และในข้อ10นี่บอกว่า For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด Brothers and sisters, I want you to understand this important concept of the faith of life. คือพี่น้องทุกๆคนผมอยากให้คุณเข้าใจรูปแบบของการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ You take the word of God. คือคุณเอาถ้อยคำพระเจ้ามา You put it in your heart. ใส่เข้าไปในใจ And then. และหลังจากนั้น You speak or confess out of your mouth. คุณก็พูดหรือสารภาพออกมาด้วยปากของคุณ And then you will see results. แล้วคุณก็จะได้เห็นผลลัพธ์ตามนั้น You will see victory. คุณจะได้เห็นชัยชนะ This is part of the life of faith. มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ Jesus taught this. This is not an opinion. พระเยซูเป็นคนสอนตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของมนุษย์ I mean of all the people, Jesus would be the one who knows about faith. คือถ้าเราพูดถึงมนุษย์ทุกคนในโลกนี้พระเยซ
ซูต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้และเข้าใจเรื่องความเชื่อ And he taught this to his disciples และพระองค์ก็สอนตรงนี้กับเหล่าสาวกของพระองค์ In Mark 11:23 ในมาระโกบทที่11ข้อ23 Oh I love this verse ผมชอบข้อนี้มาก For assuredly I say to you whoever says to this mountain be removed and be cast into the sea เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดๆจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเล And does not doubt in his heart but believes that those things he says will be doneHe will have whatever he says. และไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริง Now this is Jesus teaching about faith here. ตรงนี้พระเยซูกำลังสอนเรื่องของความเชื่ออยู่ Of course, this is not talking about you know Himalaya mountain. แต่ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงภูเขาหิมาลัยอะไรนะคะดอยอินทนนท์หรือว่าดอยอินทนนท์ดอยสุเทพดอยสุเทพ Jesus is here using a picture. แต่ตรงนี้เนี่ยพระเยซูกำลังใช้ภูเขามาเป็นการเปรียบเทียบ Mountain is the challenges of life. เพราะว่าภูเขาเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นความน่าท้าทายของชีวิต Mountains are the obstacles in our lives เป็นเหมือนอุปสรรคในชีวิตของเรา Right, so that's what Jesus is talking about นั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูได้พูดไว้ Notice ให้เราดูนะคะ Jesus uses the word say three times พระเยซูใช้คำว่าสั่งถึง3ครั้ง In one verse ในข้อนี้ข้อเดียว say is three times คำว่าสั่งเนี่ยมีถึง3ครั้งนะครับ I say to you, whoever says to this mountain เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดสั่งภูเขานี้ It does not say whoever speakAbout the mountain. ไม่ได้บอกว่าถ้าใครพูดถึงภูเขา Whoever says to the mountain. แต่พูดว่าถ้าใครสั่งภูเขานั้น You need to speak to your mountain. คุณต้องสั่งภูเขาคุณนะครับ You need to speak to your sickness. คุณต้องสั่งความเจ็บป่วยคุณ You need to speak to your problem. คุณต้องสั่งปัญหาคุณ In the name of Jesus. ในพระนามพระเยซู Be cast into the sea. It means be removed from my life. คือจงลอยไปลงทะเลตรงนี้หมายถึงว่าออกไปจากชีวิตของฉัน You know, it doesn't say be cast into the lake.ไม่ได้บอกว่าจงลอยไปลงทะเลสาบ or the swimming pool หรือว่าสระว่ายน้ำ why ทำไมล่ะ because these water bodies are not big enough to hold a mountain เพราะว่าไอ้ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบหรือเป็นสระว่ายน้ำมันเล็กเกินไปที่จะรับภูเขาได้ but if the mountain is thrown into the sea แต่ถ้าภูเขาเนี่ยมันลอยไปลงทะเลจริงๆ that mountain can be seen no longer คือมันจะมองไม่เห็นภูเขาอีกเลย so that's what he's talking about นี่แหละคือความหมายที่พระองค์พูดถึง and be removed be cast into the in other wordsBe gone from my life. คือจงลอยไปลงทะเลจงเคลื่อนออกไปหมายความว่าจงออกไปจากชีวิตฉันเลย But believes in those he thinks he says will be done. แล้วคนนั้นเนี่ยก็เชื่อตามสิ่งที่เขาพูดเขาก็จะได้รับตามนั้น He will have whatever he says. เขาก็จะได้เห็นสิ่งที่เขาพูดเกิดขึ้น If you keep saying, ถ้าคุณพูดอยู่ตลอด I'm poor. ฉันเนี่ยจนๆ I'm poor. ฉันเนี่ยจนจังI'm poor. ฉันจน I'm poor. ฉันจน Don't be surprised when you're poor. แต่ถ้าคุณจนขึ้นมาอย่าแปลกใจล่ะ Because you said it. ก็คุณพูดเองไม่ใช่หรอ You will have whatever you say. คุณก็จะได้อย่างที่พูดไง Whatever you say. ทุกอย่างที่พูดไง You know, if you keep saying I'm weak. ถ้าคุณพูดตลอดว่าฉันอ่อนแอ You'll be weak. คุณก็อ่อนแอ If you keep saying I'm defeated. ถ้าคุณบอกว่าฉันพ่ายแพ้ You will be defeated all the time. คุณก็จะพ่ายแพ้ตลอดเวลา You see what I'm saying?And, that, and that's what Jesus is teaching. และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูสอน Faith, ความเชื่อ That's right confession. ก็คือการพูดสิ่งที่ถูกต้องออกมา Speaking the word of God. พูดตามถ้อยคำพระเจ้า Amen. Amen. Proverbs 18:21 says. ในสุภาษิตบทที่18ข้อ21บอกว่า And by, before I read this, let me say this. แต่ว่าก่อนที่ผมจะอ่านข้อนี้ผมอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงนะครับ Today say. วันนี้ Say according to the word of God. วันนี้เนี่ยให้เราพูดตามถ้อยคำของพระเจ้า No plague shall come near me.ไม่มีโรคระบาดใดเข้ามาใกล้ฉันได้ No virus can touch me and live in my body ไม่มีไวรัสใดที่แตะต้องฉันได้แต่ถ้าแตะต้องฉันแล้วมันตายแงแก In the name of Jesus ในพระนามพระเยซูแงแก is something I've never heard before but that sounds good ตายแงแก่เลยนะครับ Praise God you know whatever you say คือไม่ว่าคุณพูดอะไร you know don't speak fear อย่าพูดความกลัว speak the word of god พูดถ้อยคําพระเจ้า notice the last verse here ให้เราดูนะครับส่วนสุดท้ายตรงนี้บอกว่า death and life are in the power of the tongue ความตายความเป็นอยู่ที่อํานาจของลิ้น so it's important what you say ดังนั้นคุณพูดอะไรออกมามันสําคัญนะครับ speak in line with what christ has done พูดให้ตรงกันกับสิ่งที่พระคริสต์ทํา confess who you are in christ ให้สารภาพตัวตนของคุณใหม่ในพระคริสต์ออกมา what you have in christ ให้พูดถึงสิ่งที่คุณมีในพระคริสต์And what you can do in Christ. แล้วสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในพระคริสต์ Speak that every day. พูดแบบนี้ทุกวัน And there'll be a power released in your life. แล้วคุณจะเห็นมันมีพลังเนี่ย
หมือนกับทำงานออกมาในชีวิตของคุณ Praise God สรรเสริญพระเจ้า You know, have you ever seen what children do sometimes คุณเคยเห็นสิ่งที่เด็กๆทำบ้างไหมในบางครั้ง They don't want to listen to what you're saying เขาไม่อยากฟังสิ่งที่คุณพูด They close their eyes and say Have you ever experienced that คุณเคยได้รับประสบการณ์ไหมเด็กๆเนี่ยไม่อยากฟังไงแล้วก็อุดหูOr they're fighting with their friends So what do they do?แล้วเป็นยังไงครับพอเราไม่อยากได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ They close their ears and they say something so loud พอมีเสียงแบบนี้เราไม่อยากได้ยินก็อุดหูเลยแล้วก็ Right and you know that's what we need to do to the devil เพราะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำกับมาร I said that's what you need to do to the devil อันนั้นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำกับมาร Close your ears to what he's saying คือไม่ว่ามันพยายามพูดอะไรกับเราอุดหูอย่าไปฟังมัน And speak the word of God แล้วเราก็พูดถ้อยคำพระเจ้าออกมาพูดถ้อยคำพระเจ้าออกมา Speak the word of God พูดถ้อยคำพระเจ้าออกมา The church let me finish by saying this แล้วคริสตจักรครับผมอยากจะจบโดยการบอกว่า Believe rightให้เราเชื่อถูกต้องก่อน Think right ฝึกคิดให้ถูกต้อง Confess right ฝึกพูดในสิ่งที่ถูกต้อง And you live in victory แล้วคุณจะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นสรรเสริญพระเจ้า Father I pray in the name of Jesus for everyone here and everyone watching at home wherever they are พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานเผื่อทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนก็ตาม May your peace flood their hearts ขอให้สันติสุขของพระองค์ท่วมท้นอยู่ในหัวใจของเขาMay your supply be abundant in their lives. และขอให้การจัดเตรียมของพระองค์ล้นไหลออกมาทางชีวิตของเขา May your protection and favor surround them. ให้การปกป้องและความโปรดปรานของพระองค์อยู่รอบตัวเขาเสมอ May your goodness hunt them down. และให้ความดีของพระองค์นั้นไล่ตามเขาไป Thank you, Father. ขอบคุณพระบิดา That during this time, ที่ในช่วงเวลานี้ we will see your goodness in a greater way. เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากWe give you all the glory. เราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ For being a good father to us. ที่พระองค์ทรงเป็นพ่อผู้แสนดีเหลือเกินต่อเรา In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. We want to thank you for joining us. ก็อยากจะขอบคุณมากนะครับที่มานมัสการพระเจ้าทางออนไลน์กับเรา Join us again Sunday morning. และอย่าลืมที่จะกลับมานมัสการกับเราอีกในเช้าวันอาทิตย์นะครับ By the way, also Friday we'll have a specialGood Friday message. แต่ว่าอย่าลืมนะครับวันศุกร์นี้จะเป็นวันศุกร์ประเสริฐเราจะมีการนมัสการพิเศษถ่ายทอดสดให้ดูร่วมกันนะครับ We hope to see you again. แล้วเราก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกๆคนนะครับ God bless you all. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ